สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสุดมหัศจรรย์เผาร่างแม่เฒ่ากระดูกกลายเป็นทองคำวันที่28มิถุนายนผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ตรวจสอบที่โรงงานปุ๋ยดาวปูแดงเลขที่99หมู่ที่3บ้านหนองวันเปรียงตำบลทุ่งคอกอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีหลังจากที่มีข่าวลือว่ากระดูกของแม่เฒ่าวัย88ปีหลังจากประกอบพิธีเผาทางศาสนาแล้วลูกหลานเก็บเฒ่ากระดูกออกมาเกิดเหตุอัศจรรย์เนื่องจากอัฐที่มีสีทองเหลืองอร่ามคล้ายทองคำหลังข่าวแพร่สะพัดออกไปมีชาวบ้านมามุงดูกระดูกที่มีรูปร่างต่างๆพร้อมทั้งวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นกระดูกของคนมีบุญต่างก็ขอนำไปกราบไหว้เพื่อเคารพบูชาในเชนใจซื้ออายุ58ปีประธานและเจ้าของโรงงานปุ๋ยดาวปูแดงลูกชายเล่าให้ฟังว่ากระดูกที่มีสีเหลืองทองอร่ามเป็นทองคำนั้นคือเท่าอัฐของคุณแม่ใช้ใจซื้ออายุ88ปีที่ได้เสียชีวิตลงด้วยอาการสงบเมื่อช่วงค่ำเวลา 19:29 นาทีวันศุกร์ที่19มิถุนายน2563ด้วยโรคชราภาพลูกหลานได้กำหนดจัดพิธีสวดอภิธรรมเวลา 20:00 นเป็นเวลา5คืนเริ่มจากคืนวันที่20ถึง24มิถุนายนโดยมีกำนันผู้ใหญ่บ้านนายกอบต.หลายแห่งพร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติญาติสนิทและเพื่อนๆ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากณศาลาการประเรียนวัดหนองวันเปรียงตำบลทุ่งคอกอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีจากนั้นได้จัดพิธีชาปนกิจขึ้นในวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนเวลา 14:00 นที่เมรุสถานวัดหนองวันปรีต่อมาในขณะที่นายมาดามแก้วน้อยอายุ42ปีนายป่าชาทำหน้าที่สัปเหร่อประจำวัดพร้อมด้วยลูกหลานได้ร่วมกันทำพิธีเก็บเท่ากระดูกเพื่อนำมาประกอบพิธีทำบุญคลุมบาตรตามประเพณีอยู่นั้นพบว่ากระดูกส่วนใหญ่มีสีขาวโพลนเป็นรูปร่างต่างๆจำนวนมากแต่มี2ชิ้นที่มีสีเหลืองอร่ามเหมือนทองคำทำให้ผู้พบเห็นต่างก็วิพากษ์วิจารณ์กันต่างๆนานาว่าเป็นเท่าอัฐกระดูกของผู้มีบุญอีกทั้งจะขอแบ่งกระดูกสีทองเพื่อไปกราบไหว้บูชาในเชนเล่าให้ฟังอีกว่าตามปกติคุณแม่ใช้ใจซื่อเมื่อสมัยยังมีชีวิตอยู่เป็นคนใจบุญเป็นคนร่าเริงแจ่มใสมีจิตใจอบอ้อมอารีเป็นผู้ชอบทำบุญนั่งสมาธิและปฏิบัติธรรมแม้แต่ขณะล้มป่วยก็ยังให้บุตรหลานประคองขึ้นมาตักบาตรพระก่อนจะเสียชีวิตอีกทั้งยังเป็นผู้มีความมานะอุตสาหะขยันเสียสละเข้มแข็งอดทนได้สร้างรากฐานให้ลูกๆมีที่ทำมาหากินคุณแม่ใช้จึงเป็นศูนย์รวมจิตใจของครอบครัวเป็นที่รักของลูกหลานทุกคนจนได้รับโล่รางวัลคุณแม่ดีเด่นแห่งชาติเมื่อวันที่12สิงหาคมพ.ศ. 2557ตนเชื่อว่าคุณแม่ใช้เป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทางกายวาจาใจเป็นผู้หมดแล้วซึ่งกิเลสอัฐธาตุจึงเป็นพระธาตุสีทองต่างจากคนทั่วไปที่ยังมีกิเลสอยู่หลวงพ่อพลเจ้าอาวาสวัดหนองวันเปรียงเปิดเผยว่าการที่อัฐธาตุคุณโยมใช้เป็นสีทองนั้นตนเห็นของจริงเมื่อตอนอยู่บนศาลาโดยปกติกระดูกคนทั่วไปที่เผาแล้วจะเป็นสีขาวข้างในเป็นสีดำถือว่ายังไม่สิ้นกิเลสในสมัยพุทธกาลพระพุทธองค์เจ้าได้บอกไว้ว่าอัฐธาตุของแต่ละองค์ไม่เหมือนกันถ้าเป็นอริยบุคคลหรือพระอรหันต์แล้วกระดูกจะแปลเป็นพระธาตุเป็นสีต่างๆเป็นเพชรนิลจินดาเป็นสีทับทิมจิปาถะเรียกว่าธาตุทั้ง4ดินน้ำลมไฟแปลเป็นพระธาตุหมดจะต่างจากคนธรรมดาไม่บรรลุธรรมสำหรับเรื่องนี้ก็เป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณค่ะ